สิ่งที่มอนต้องแลกมาการปรับสไตล์การเล่นผมคิดว่าน่าจะยากครับป่าแบกหาเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยแบบหรือสไตล์ที่มันชัดเจนป่ารุ่นเก่าอะไรเงี้ยออกแล้วแบบป่ารุ่นใหม่เข้ามาแทนก็ต้องแบบปรับตัวกันนิดนึงตั้งแต่เข้ามาตอนแรกก็ยังเล่นกันไม่ได้เข้าขาเลยมากตั้งแต่ช่วงแรกที่ผลงานไม่ดีชอบนอนเยอะไม่เคยเห็นคนแบบนอนเกินจุดสองชั่วโมงต้องรู้ได้ว่าเราปรับเข้าทีมได้ไหมอะไรอย่างนี้การปรับตัวของมันทีก็เป็นส่วนประกอบใหญ่อันนึงแล้วกันที่แบบทำให้ทีมสามารถพัฒนาก็เป็นป่าที่เก่งที่สุดนะในเกมเอาผมภูเบศกุลมักตะละพงนักวันทีทีมเบคอนไทม์ครับเกมแรกนานตั้งแต่อนุบาลแล้วมั้งพี่เล่นพวกเพย์อะไรเงี้ยเพย์ทูแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเล่นโมบ้าเข้าโมบ้าประมาณตอนปฐมปลายกับมังเริ่มต้นแล้วอาร์วีเปิดพอดีเริ่มเล่นก็เล่นไวแรงคอนมั้งแบบซีซั่น2คอน90ดาวแต่ว่าโทรศัพท์เล่นไม่ไหวเลยแบบว่าพักไปเลยพักยาวกลับมาที่ท่านไหนไม่รู้คิมชวนเข้าทีมก็ได้เล่นมาเลยได้ที่2แพ้เต่า X แข่งทัวร์ไหนก็แพ้เต่า X ได้2มาเรื่อยๆพอทุกทัวร์ก็ได้ที่2แบบแข่งทัวร์เล็กอะไรไงก็ได้ที่2มีพี่หนุ่มมาท้าทายพี่อะไรอย่างงี้ตอนนั้นสัญญาหมดพอดีก็แบบว่าก็อยากมาอยู่แล้วคุยกับพี่เต๋าทีมนี้ก่อนมาก็คุยว่าเป็นยังไงจะมาไงมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีโค้ชไหมมีอะไรงี้แบบพี่เต๋าจัดการทั้งหมดถ้าผมไม่อยู่ตอนนี้ก็คงโดนพี่เต๋าสกัดดาวรุ่งไปแล้วสำหรับเอลมอนทีถ้ารู้จักแบบออนไลน์ครับชื่อเสียงก็มาจากการแข่งก็จะเป็นช่วงยุคของเขาเลยยุคนั้นจะเป็นแบบ New Generation Bacon Dream ที่แบบเป็นทีมท็อปเทียร์ของเฟมี่ก็ติดตามมาตลอด L1P มันเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มชิ้นหนึ่งที่แบบสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีครับเป็นส่วนที่ทำให้แบบทั้งหมดมันกลมกลืนกันได้แล้วกันเจอกันที่ Bacon ตอนนั้นผมยังสนิทไม่ค่อยมาครับผมเพราะว่าแต่ก็แบบรู้จักกันมาก่อนแล้วก็แบบเคยมีคุยเคยไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแบบไอ้พวกคิมพาไปแบบคิมมันรู้จักก่อนแล้วไงกับคิมพี่เต๋าเนี่ยก็เคยคุยกับพี่ม่อนอยู่แล้วผมแบบก็รุ่นเดียวกันมันก็เข้ากันได้ง่ายครับผมก็สนิทกันไวครับก็แบบปรับตัวช่วงแรกได้ดีปกติผมแบบแบกเงินเลยน้องแล้วแบบอยู่ทีมเก่าพอมาทีมนี้ก็แบบแชร์กันอะไรอย่างงี้บางตาผมอาจจะต้องใช้ตังอะไรอย่างงี้ก็ต้องคุยบางตาก็ลืมคุยอะไรอย่างงี้บางตาไม่ใช้ตังก็ปล่อยเลยแต่จริงๆว่าใช้ตังได้ทุกตัวแหละแค่ต้องแชร์กันตอนเขาอยู่ทีมเก่าเหมือนเขาจะเป็นตัวความหวังตัวแบกทีมอะไรอย่างนี้ทุกคนในทีมต้องแบบโยนให้เขาทุกอย่างโยนเงินโยนทรัพยากรให้เขาเพื่อที่จะทำให้เขารีดประสิทธิภาพได้เต็มที่ครับเล่นไปด้วยกันเป็นทีมดีกว่าไม่ต้องแบบโยนให้แบบคนมาใดคนหนึ่งต้องแบกก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นอย่างก่อนหน้านี้อาจจะเล่นแบบป่าแบกหาเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยแบบหรือสไตล์ที่มันชัดเจนมากๆว่าคนนี้เล่นแบบนี้ด้วยวิธีการทำทีมในปีนี้ของเราอ่ะเราต้องการให้ทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพแล้วก็เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบแผนของทีมครับสไตล์การเล่นของเขาเป็นสไตล์ที่แบบป่าแบกแบบเงินเยอะแบบเพื่อนค่อนข้างให้แบบทรัพยากรเขาแบบให้เขาแบบรวยแบบเงินหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาแบกแบบเลทเกมแต่พอมาอยู่เบคอนเนี่ยเขาเนี่ยต้องแบบลดบทบาทตัวเองลงแล้วก็แบบเล่นพอทีมมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบเพื่อให้แบบทุกคนแบบมีบทบาทเท่าเทียมกันในเกมต่อเกมอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเองได้ดีครับสิ่งที่มอนต้องแลกมาการปรับสไตล์การเล่นผมคิดว่าน่าจะยากครับถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นน่าจะหัวร้อนไปแล้วแบบโดนเวทป่าบ้างนี้โดนเพื่อนตัดทรัพยากรป่าตัวเองบ้างครับก็น่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การเล่นแหละครับที่เล่นยากขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะแบบถ้ารวยอะไรเงี้ยก็คือแบบเพื่อนยกทรัพยากรทุกอย่างให้อะไรเงี้ยก็แบบน่าจะเล่นง่ายแต่พอมาอยู่เบคอนเนี่ยก็คือแบบโดนพี่โตตัดแบบคีฟตัวเล็กป่าบ้างโดนผมตัดคีฟตัวเล็กป่าบ้างอะไรครับสองฝั่งเลยก็แบบจนขึ้นแล้วก็น่าจะเล่นยากขึ้นกันน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาครับผมเพื่อให้ผมกับพี่โตก็มีเงินบ้างเป็นการปรับตัวที่ดีแล้วเขาก็ยังเล่นของเขาได้ดีเหมือนเดิมแบบไม่ได้ฟอร์มตกเลย
ก็โทรศัพท์บางพี่ไม่โทรศัพท์ใช้ก็แบบ iPhone 5 IPS มัน30อ่ะพี่แต่เขาไปแบบ IPS 60กันแล้วแบบความแลกอ่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วความลื่นอะไรเงี้ยไปหาโทรศัพท์มาได้ก็เข้าไปแข่งตามแข่งมาเล็กๆอะไรงี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคสําหรับแอลมอนทีที่ผมเห็นนะครับก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆครับที่ก่อนเข้าวงการอะไรอย่างนี้โทรศัพท์แบบช้ามากคนอื่นเข้ามาแล้วแบบปากคนอื่นเขานั่งฟังมาแล้วพี่ม่อนเพิ่งเข้าเกมมาอะไรเงี้ยเพิ่งเดินออกจากบ้านบางครั้งก็หลุดออกเกมนี้โหลดเข้าใหม่โทรศัพท์อะไรเงี้ยแบบทุกคนมันก็น่ารู้กันอยู่ว่าแบบโทรศัพท์ไม่ดีก็เล่นยากอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่เบคอนอะไรเงี้ยเขาก็มีเครื่องมือถือเล่นให้แบบซ้อมแบบไปแข่งอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ตัดปัญหาเรื่องนั้นไปเรื่องแบบทรัพยากรมือถือแรงกดดันที่มีก็น่าจะเป็นแค่ตอนแรกแหละครับป่ารุ่นเก่าอะไรเงี้ยออกแล้วแบบป่ารุ่นใหม่เข้ามาแทนก็ต้องแบบปรับตัวกันนิดนึงก็น่าเป็นแรงกดดันเดียวที่แบบเอาเอ็มพีเข้ามาตอนแรกส่วนมากคนในทีมเราไม่ค่อยเปิดเองได้แบบต้องให้คนอื่นเกี่ยวให้ก่อนแล้วแบบถึงจะไฟได้ดีอะไรเงี้ยเอาเอ็มพีก็มาเติมแล้วแบบเป็นคนเกี่ยวให้อะไรเงี้ยการเรียนแบบเรียนพอตอนแข่งเขาให้ส่งกันบ้านก็จริงแต่ว่าก็ต้องตามไปสอบอยู่ดีวันไปสอบก็ต้องไปสอบอะไรเงี้ยแล้วพอสอบเสร็จก็ต้องกลับมาซ้อมก็เหนื่อยก็ส่วนมากเขาเพื่อนช่วยแต่ว่าวันสอบก็ต้องไปก็ฝืนใจไปแค่นั้นแหละมันรอดอก็ต้องฝืนใจไปไม่ค่อยมีเวลาเหมือนคนอื่นมั้งอะไรเงี้ยมันแบบมัน24ชั่วโมงอยู่แคมป์ก็ตื่นมาก็ซ้อมเสร็จออกกำลังกายนอนวนลูปแบบนี้ทั้งปีผมไม่ค่อยหลับยากได้มั้งพี่หลับยากแล้วก็พอแบบพอหลับได้ก็หลับยาวอะไรงี้นอนไม่เป็นเวลาอยู่แล้วพี่แบบตั้งแต่มาโปรลีกก็ซ้อมด้วยรอบหนึ่งสองทุ่มแล้วแต่วันเลยพี่อะไรงี้นอนไม่เวลาพอถึงวันหยุดก็นอนยาวเลยอย่างงี้มั้งปกตินอนก็ต้องตื่นก่อนบ่ายสองแต่พอวันหยุดก็นอนทีถึงสี่ห้าโมงอะไรเงี้ยปกติแล้วพี่มั่นเป็นคนที่แบบนอนเยอะมากคนอื่นนอนประมาณ8ชั่วโมงเนี้ยก็แบบรู้สึกว่าตัวเองสบายตัวแล้วพี่มั่นต้องนอน10กว่าถึงจะแบบดีพี่มั่นก็ต้องแบบนอนไวขึ้นอะไรงี้ชอบนอนเยอะไม่เคยเห็นคนแบบนอนเกิน12ชั่วโมงเรื่องการพักผ่อนเรื่องการพยายามปรับตัวเข้าหาคนอื่นนะฮะอย่างที่บอกว่าน้องก็เพิ่งเข้ามาเงี้ยถึงจะสนิทกันมาก่อนแบบเคยคุยอาจจะรู้จักกันข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบการเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวอีกสเต็ปนึงขึ้นไปวิธีในการแก้ปัญหาผมก็คือแบบว่าปรึกษาคนรอบข้างก่อนครับแล้วก็แบบไปพูดเลยถ้าปรึกษาได้ผมก็พูดเลยเรื่องเล่นอะไรมั้งให้เกมถ้าแบบนี้มันดีก็พูดเลยอะไรเงี้ยแบบถามแล้วความเห็นส่วนมากมันเห็นว่าดีก็พูดเลยอะไรเงี้ยปรึกษาคนรอบตัวก็อย่างเช่นแบบถ้าเกมไม่เป็นดั่งใจก็มาปรึกษาผมอะไรเงี้ยวิธีแก้ปัญหาของน้องที่ผมคิดว่าน้องชอบปรึกษาคนที่น้องสนิทที่สุดหรือว่าคนที่สามารถบอกความลับของตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นยังไงผมคิดว่าน้องน่าจะระบายตรงนั้นไปอย่างน้องสนิทกับน้องเต๋าเลยคิมอย่างเงี้ยน้องก็จะไปคุยกับน้องเต๋าน้องคิมหรือว่าถ้าเป็นเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็มาถามผมวิธีการแก้ปัญหาของเอลมอนทีผมก็มองว่าน่าจะเป็นการที่แบบว่าระบายออกมานิดนึงครับแล้วค่อยปรับตัวไปตามทีมแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะพูดครับก็จะบอกมาแบบไม่ใช่บ่นจะแนวแบบหน้าถึงแบบจริงจังแต่คู่เอกกูโดนฉี่เดินเติมก่อนนี่แต่ในที่ฝั่งบอลเรื่องชนะฝั่งบอลกดยับเลยผมเหนื่อยไม่ใช่ปลาเลยหนีอยู่ต้องเกมเราตัดเลสอีกเลยเกมไม่โดนตัดเลยก็คงอยากได้แชมป์ AAC ถ้าคนที่อยากเล่นตรงนี้นะครับอยากเข้ามาที่นี้ก็ต้องรู้ฝีมือตัวเองก่อนนะครับว่าเราอ่ะอยู่จุดไหนอะไรอย่างงี้โดยการเล่นแรงอะไรบางทีถ้าไปถึงจุดสูงสุดได้ก็สามารถแข่งได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะแบบต้องดูด้วยว่าเราเข้าทีมได้ไหมอะไรอย่างงี้ก็เป็นป่าที่เก่งที่สุดนะในเกม RV ครับก็
อยากให้เก็บไม้เซตนี้ไว้ก็โหดสุดแล้วครับตอนนี้การปรับตัวของแอลมอนทีก็เป็นส่วนประกอบใหญ่อันนึงแล้วกันที่แบบทำให้ทีมสามารถพัฒนาไปต่อได้ในภาพที่แบบทุกคนต้องการนะครับก็ถึงเราจะทะเลาะกันบ่อยนะครับก็สุดท้ายก็ลงเอยได้คืนดีก็โอเคครับผมแล้วก็ขอบคุณที่รู้จักกันมาตั้งแต่แรกครับทำให้เราแบบฝ่าฟันต่อสู้กันมาแล้วก็ประสบผลความสำเร็จในระดับหนึ่งถึงทุกวันนี้ก็พอนายฝากถึงแอลมอนทีนะครับผมถึงจะยิงบ่อยใส่บ่อยๆอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องไปตกใจอะไรมากนะก็คือแบบเป็นอีกร่างนึงที่แบบมันไปเองไม่ต้องคิดเยอะก็แบบปกติอะไรแค่นั้นแหละครับอยากบอกน้องว่าอย่าพยายามฝืนตัวเองเกินไปให้ตั้งใจเหมือนทำอยู่ทุกๆวันนี้อย่างไรน้องก็เก่งเหมือนเดิมครับผมแล้วก็อาจจะเก่งขึ้นไปอีกแน่นอนเด็กค่ะเอกมากค่ะก็ขอบคุณทุกคนครับในทีมที่แบกตลอดแบกจนได้แชมป์ก็ขอบคุณแฟนคลับที่คอยเชียร์พวกผมด้วยนะครับคอยส่งกำลังใจให้ผมขอบคุณตัวเองที่แบบยอมทุ่มเทอะไรอย่างนี้แล้วก็สละเวลานี่นั่นการใช้ชีวิตมาอยู่ตรงนี้ครับ